ามเรื่องความรักมาเป็นงานหัวใจกันตอนนี้กันนิวนิชาเป็นไงบ้างครับผมว่าก็ปกติดีนะครับคือผมกับน้องผมว่าเราสม่ำเสมอนะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสถานะเลยเราให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำใจที่มีให้กันการปฏิบัติต่อกันเวลาร่วมงานกันนิชาเต็มที่ผมเต็มที่ในเวลาว่างถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ดีๆด้วยกันนิชาชวนแฟนคลับนิชามาทำบุญแฟนคลับผมได้มาเจอกันผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักแต่อนาคตมันจะเป็นอะไรยังไงเหมือนเดิมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสเราโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นสัจธรรมของโลกใบนี้ผมไม่ได้ยึดติดครับหลายคู่ในวงการเขาเริ่มเปิดตัวกันไปเรื่อยๆแล้วนะก็ปล่อยเขาไปเราคงไม่จำเป็นต้องเหมือนใครครับแล้วตัวผมเองก็ผ่านอะไรมาเยอะผมเคยรีบมาแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญนะครับว่าจะเร็วจะช้าจะใช้คำพูดอะไรมันสำคัญที่การกระทำสำคัญที่ระยะเวลาทุกอย่างต่อให้ผมพูดว่าผมรักเหลือเกินแล้วถ้าวันหนึ่งมันเปลี่ยนแล้วมันยังไงสู้ให้ผมใช้การกระทำแทนคำพูดดีกว่าไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักนะครับแต่ในทุกๆเรื่องเราอยากให้บ้านเราดีขึ้นก็ทำสิเก็บขยะอยากให้บ้านเราสะอาดอยากให้PM 2.5 มันน้อยลงก็ช่วยกันทำสิอยากให้ทะเลอยากให้สัตว์ทะเลไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบมาเรียมเราก็ช่วยกันลดสิเราก็ช่วยกันหาเครื่องมือสิเราก็ให้กำลังใจคุณหมอสิเปลี่ยนจากการที่เราพูดเป็นเราทำให้มากขึ้นผมว่ามันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือว่าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตครับเรียกว่าเรื่องความรักคือขอช้าแต่ชัวร์ยังไงก็ได้เลยครับจริงๆนะเพราะว่าไม่ว่านิชาจะเป็นอะไรไม่ว่านิชาจะเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นแฟนผมหรือนิชาจะวันหนึ่งนิชาจะรักกับคนอื่นนิชาคือคนดีที่เข้ามาในชีวิตผมที่ผมโชคดีที่ได้เจอเขาขอบคุณที่เขาเป็นแบบนี้ใช่ครับสถานะเรียกว่าอะไรครับตอนนี้ไม่มีนะครับไม่ยังไม่ได้กำหนดเลยครับใช่ปล่อยให้เวลาเป็นตัวบอกดีกว่าแล้วก็ผมว่ารอให้พวกเราพร้อมจริงๆดีกว่าตอนนี้นิชาถ่ายละครตอนนี้ผมรู้ว่าโอเคเขาเหลือถ่ายเรื่องนึงเขามีเวลาได้ไปเที่ยวได้ไปพักผมดีใจกับเขาเพราะที่ผ่านมาเขาก็ทำงานหนักส่วนตัวผมเองครับดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสมาโดยตลอดแล้วก็เป้าหมายของเราในตอนนี้ที่เรายังอยู่ในวงการนี้ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเราครับเราอยากอยู่เพื่อขอบคุณพวกเขาที่10ปีแล้วครับที่มาคอยถ่ายรูปคอยกรี๊ดคอยช่วยคอยสนับสนุนรวมถึงแฟนคลับใหม่ๆรวมถึงทั้งคนที่ไม่รู้จักผมแต่เป็นคนไทยเหมือนกันกับผมผมอยากทำให้พวกเขาอยุธยาใช่ป่ะซิกแพคแน่นก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่ว่ามันให้ความสำคัญเรื่องความแข็งแรงมากกว่าไม่ได้สนใจเรื่องของหุ่นครับไม่ได้สนใจคนชมว่าแบบหุ่นดูดีขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณก็ฝึกครับซ้อมหนักแล้วก็กินเป็นเวลาครับครับมีวินัยกับตัวเองตอนนี้ดูแลรูปร่างมากขึ้นจริงๆแล้วผมใช่ผมดูแลให้มันแข็งแรงมากกว่าครับเพราะว่าตอนที่ซ้อมว่ายน้ำมามันเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่ซ้อมหนักๆตอนว่ายน้ำมาจนถึงตอนนี้ก็คือเราทิ้งไม่ได้เพราะเราก็ตั้งใจว่าปี65เราจะว่ายต่ออีกดังนั้นเราคงปล่อยตัวไม่ได้เลยรวมถึงในละครต่างๆพัชระก็เล่นเป็นนักรบในดวงใจในมนตาพระจันทร์แดงกลางคืนเล่นเป็นเสืออีกมันปล่อยตัวเองไม่ได้เลยครับมันต้องซ้อมต้องฝึกอยู่ตลอดแต่ว่ามันอาจจะปรับตามบทอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่ามันสบายได้รีแลกซ์ได้ครับตอนนี้เข้ายิมหนักขนาดไหนก็อย่างน้อยๆประมาณอาทิตย์ละ4วันอาทิตย์ละ4วันแต่ว่าก็จะมีสลับแบบเช้าเข้ายิมตอนเย็นก็จะมีคาร์ดิโอด้วยการแข่งบอลเตะบอลบ้างแล้วก็ซ้อมมวยบ้างอะไรอย่างนี้ครับสลับกันไปเรียกว่าคิวแน่นเหมือนกันเนาะการออกกำลังกายก็เราเตรียมตัวเพื่อรอเปิดมันเปิดพร้อมกันครับละครก็จะเปิดอาทิตย์หน้าแล้วครับส่วนหนังแบบ
ิดอาทิตย์หน้าเหมือนกันมันจะกลายเป็นทำงาน7วันพอทำงาน7วันแล้วก็จะไม่มีเวลาดูแลตัวเองแบบนี้แล้วก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดครับเราชอบไหมหุ่นตอนนี้ชอบแต่ผมอยากแข็งแรงขึ้นกว่านี้อีกครับยังไม่พอต้องฟิตให้มากกว่านี้ก็เราได้บทเรียนมานะจากการว่ายน้ำคราวที่แล้วขนาดเราซ้อมไปขนาดนั้นเรายังเจ็บแล้วถ้าเราจะว่ายให้สำเร็จจริงๆมันอยู่ในช่วงที่ต้องตัดข้ามจากพะรวยไปสมุยมันขึ้นใหญ่กว่าที่ผ่านมาอีกดังนั้นผมต้องแข็งแรงมากกว่าเดิมวางแผนว่าปี65จะไปต่อใช่ครับขอให้เราได้บริจาคในล็อตแรกที่เราว่ายไป5วันเราได้มาประมาณ15ล้านกว่าผมอยากจะให้เครื่องมือกับคุณหมอคุณพยาบาลเลยพอจบอันนี้แล้วเราจะทำต่ออีกครับช่วยได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปี65จะกลับมาอีกรอบตั้งใจว่าอย่างนั้นครับถ้าผมไม่เป็นอะไรไปซะก่อนผมจะทำให้เต็มที่ครับเตรียมใจไปแล้วว่าต้องเตรียมความพร้อมไปแล้วว่าต้องใช่ครับแต่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนหรืออะไรเงี้ยยังคอนเฟิร์มไม่ได้แต่ตั้งใจจะทำให้เสร็จตั้งใจคือล็อตแรกน่ะก็ช่วยได้เยอะพอสมควรแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่พอหรอกครับกับเรื่องของเครื่องมือกับเรื่องของการกระตุ้นจิตสำนึกประเทศเรายังขาดอีกเยอะครับหลายคนก็เป็นห่วงเราในเรื่องของการว่ายน้ำไกลๆเหมือนที่ผ่านมาที่เจ็บก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณมากด้วยที่สนับสนุนแต่ถ้าเราอยากให้บ้านเราดีขึ้นเราคงต้องทำทุกอย่างแล้วครับที่เราพอจะทำได้เต็มที่เต็มกำลังของเราแหละใช่ครับเรื่องตัวเราเองขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กครับผมเป็นอะไรไปเรื่องเล็กแต่ว่าเราช่วยกันทำให้ส่วนรวมดีขึ้นดีกว่าเราช่วยทำให้ทะเลบ้านเราดีขึ้นดีกว่าทำให้อากาศบ้านเราดีขึ้นดีกว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเราเพื่อคนไทยทุกคนเราต้องเซฟตัวเองครับเรื่องนั้นก็พยายามทั้งทีมทั้งผมก็ซ้อมกันให้ดีที่สุดเตรียมตัวไปให้ดีที่สุดแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับทุกวันนี้ซ้อมกันยังไงบ้างกับกันตอนนี้ว่ายน้ำเราหยุดก่อนนะครับเรามาเน้นในเรื่องของงานการแสดงรวมถึงคอนเสิร์ตแต่จะกลับไปซ้อมอีกทีนึงน่าจะเป็นกลางปีหน้าครับนี่เป็นไงฮะโอ้ผมว่าผมอ่านบทแล้วผมชอบมากเลยครับพอผมอ่านบทเสร็จเรารับเลยเพราะว่าหนึ่งละผมคิดถึงส้มผักเสี้ยนคิดถึงพี่มัมแล้วก็พอผมได้เห็นรายชื่อนักแสดงครับทั้งพี่พรศักดิ์สองแสนครูเต้ยน้องอุ้มพี่ฝนพี่มัมผมอยากเล่นครับอยากเล่นมากเปลี่ยนแปลงไงจากส้มผักเสี้ยนที่ผ่านมาคาแรคเตอร์คงจะต่างกันกับเสี้ยนครับเสี้ยนมันเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะแบบไม่ทึมไม่ทึมเท่าไอ้น้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องของคาแรคเตอร์คงจะต้องคุยกับพี่มัมให้ลึกเข้าไปอีกทีนึงว่าเขาแตกต่างกันกับเสี้ยนขนาดไหนแล้วก็เป็นผู้ชายยังไงสำเนียงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกความฮาเต็มที่ผมตั้งใจนะเพราะว่าคือผมทำอะไรที่มันเป็นงานเป็นการมาเยอะแล้วอะครับหมายถึงว่าไปเก็บขยะว่ายน้ำถ่ายละครแต่เรื่องนี้ผมอยากจะปล่อยเรื่องตลกในตัวของผมอะที่มันมีอยู่เยอะมากเลยที่ผมอยากเล่นนะแต่มันไม่ได้เล่นมันเก็บเอาไว้ในละครดวงใจในมนตราก็เป็นคนไม่มีวันตายเป็นพัชระมาปีกว่าแล้วกับตัวละครตัวนั้นอยากมาเป็นคนอีสานบ้านๆของเราบ้างอ่ะใช่ผมคิดถึงสิ่งนั้นแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนคนไทยทุกคนต้องการความสุขต้องการเสียงหัวเราะเราแล้วขึ้นชื่อว่าพี่หม่ำผมมั่นใจเรียกว่าเล่นใจเห็นอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นผมว่าบทมันน่าจะคือเราต้องเล่นเป็นคน2คนครับคือไอ้เซียนกับไอ้น้อยที่เป็นฝาแฝดกันแล้วการได้มาเจอกับครูเต้ยมันน่าสนใจอ่ะครูเต้ยเป็นเศรษฐีอยู่เมืองกรุงมาชอบผู้หญิงคนเดียวกันกับเราที่เราจีบอยู่พ่อผู้หญิงคือพี่พรศักดิ์สองแสนแค่ผมนึกผมก็หัวเราะแล้วอ่ะผมเลยอยากเจอครับหมายถึงว่าอยาก
อยากรู้จักอยากทำงานด้วยรู้สึกตื่นเต้นรู้ว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะต้องตื่นเช้าแต่ก็อยากตื่นมาเจอกับทุกๆคนอยากแบบอยากทำงานกับพี่หม่ำแล้วกันค่ะ29เมษายนปีหน้าครับ29เมษายนปี2564ครับก็คงจะได้หัวเราะกันลั่นประเทศครับผมช่วงนี้ดูฟิตๆนะครับดูกล้ามแน่นครับก็ละครอีกเรื่องนึงคือพระจันทร์แดงเราต้องเล่นเป็นเสือก็ต้องซ้อมเยอะต้องฝึกเยอะครับผมเลยมีความรู้สึกว่ามันจะได้ช่วยกันแบ่งเบาตัวผมเองครับเรื่องนึงรีแลกตลกอีกเรื่องนึงจริงจังดูดันซีเรียสก็ว่ากันไปครับดูตัวโนฟิตหนักซ้อมเยอะมากครับทั้งชกมวยทั้งฟิตเนสแล้วก็เรียนเข้า acting class กับนักแสดงกับคุณครูอะไรอย่างนี้ครับนี่คือคอนเสิร์ตปลายปีอีกอัลบั้มแรกในชีวิตอีกต้องทำเยอะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ